เผยสาเหตุการเสียชีวิตของตั้วสรัญญูพบป่วยมะเร็งตับหลังล้มในกองถ่ายสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำคนใกล้ชิดเผยสาเหตุตั้วสรัญญูเสียชีวิตพบป่วยมะเร็งตับหลังประสบอุบัติเหตุล้มในกองถ่ายแล้วเจาะกระดูกไปตรวจก่อนเริ่มทำเคมีบำบัดจากกรณีการเสียชีวิตของตั้วสรัญญูวงกระจ่างนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังที่จากไปในวัย59ปีท่ามกลางความอาลัยของเพื่อนๆนักแสดงร่วมวงการและแฟนๆที่ติดตามผลงานโดยยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลจากทางครอบครัวตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดเมื่อวันที่10มิถุนายนนะครับนายเอนเตอร์เทนได้เผยข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าเมื่อประมาณครึ่งปีก่อนตั้วสรัญญูประสบอุบัติเหตุล้มในกองถ่ายและมีอาการปวดหลังจึงได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แพทย์ตรวจร่างกายนะครับพบว่ากระดูกหักซึ่งลักษณะของกระดูกที่หักคล้ายเกิดจากมะเร็งจึงได้เจาะกระดูกไปตรวจและพบว่าเป็นมะเร็งที่ตับนะครับและพบก้อนเนื้อที่ตับด้วยจึงได้เริ่มรักษาด้วยเคมีบำบัดทำให้อาการปวดหลังและอาการทั่วไปดีขึ้นมากจนเมื่อราว1เดือนก่อนนะครับตั้วสรัญญูเริ่มเบื่ออาหารและปวดหลังมากขึ้นกระทั่งเมื่อวันที่9มิถุนายน2563พบความดันโลหิตต่ำและความดันตกเรื่อยๆคุณหมอจึงให้ยากระตุ้นความดันโลหิตแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีการันตีทำจากหมูเกรด A สนใจพิมพ์คำว่า P News และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ครัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สนใจสั่งเลยนะครับทาง LINE Application PPEPSIMK พิมพ์คำว่า P News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามมุ่งข่าว P News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ